ย้อนตำนานผู้พันตึงนักฆ่าตามใบสั่งสวัสดีท่านผู้ชม RRL TV พาท่านกลับไปพลิกแฟ้มคดีสะเทือนขวัญอมตะนิรันดร์การของวงการข่าวอาชญากรรมคดีฆ่าโหดนายปรีณลีพัฒนพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรข่าวคึกโครมที่สุดเมื่อปี2544ท่านผู้ชมครับเราจะขอย้อนอดีตไปเมื่อวันที่4มีนาคม2544นั้นมีคนพบศพพ่อเมืองยโสธรถูกหมกอยู่ในห้องพักโรงแรมรอยัลแปซิฟิกพลาซ่าริมพระราม9ขณะเดินทางมาร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาลรวมกับข้าราชการระดับสูงของหลายกระทรวงสภาพศพถูกยิงที่ศีรษะและถูกปาดคอซ้ำเสียชีวิตอย่างน่าอนาถในเบื้องต้นตำรวจตั้งปมสังหารว่าอาจเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์แต่ยังไม่ทิ้งประเด็นการขัดแย้งโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียที่จังหวัดยโสธรทางสืบสวนโยงไปถึงพันตรีเฉลิมชัยมัชชากรรมหรือผู้พันตึงที่เราเคยรู้จักนายทหารคนดังผู้กว้างขวางและเป็นกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแต่ยังขาดพยานและหลักฐานจนเมื่อนางอัญคนางสาวคนสนิทของนายปรีณะเข้ามามอบตัวและอ้างว่าเป็นผู้ลงมือสังหารก่อนกลับมาให้คำให้การซักทอดว่าผู้พันตึงกับสมุนเป็นคนลงมือฆ่าแต่ขู่เธอให้ยอมรับผิดคดีที่ขมิ่งเป็นเกลียวแน่นจึงเริ่มคลี่คลายลงและนำไปสู่การจับกลุ่มผู้พันตึงกับลูกน้องในที่สุดโดยคดีนี้ยังนำไปสู่การแก้ไขข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเรื่องการจับกลุ่มและควบคุมตัวทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาปลายปี2544พนักงานอัยการยื่นฟ้องนางสาวอัญคนาและผู้พันตึงรวมทั้ง10เอกมานิตและ10เอกสุวัตลูกน้องคนสนิทต่อศาลอาญาในความผิดรวมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อนในศาลพิจารณาคดีอัยการโจทนำพนักงานโรงแรมเบิกความยืนยันว่าพวกจำเลยเข้ามาเปิดห้องพักโดยใช้ชื่อปลอมนอกจากนี้ยังนำสืบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่า DNA จากคราบเลือดที่ก๊อกน้ำห้องพักของพวกผู้พันตึงรวมทั้งคราบเลือดตรงรองเท้าผ้าใบของจำเลยที่3คือลูกน้องนั้นตรงกับ DNA ของผู้ตายนอกจากนี้ยังพบแผนผังห้องพักภายในโรงแรมที่เป็นลายมือของผู้พันตึงซึ่งคาดว่าเป็นการวางแผนก่อนลงมือฆ่านายปรีณะอีกทั้งนางสาวอัญคนางยังให้การยืนยันว่าขณะที่เธอมาพบผู้ตายที่ห้องพักเพื่อตกลงปัญหาส่วนตัวผู้พันตึงกับพวกได้บุกเข้ามาแล้วสั่งให้เธอก้มหน้าแถมยังขู่จะฆ่าหากไม่ปิดปากให้สนิททำให้เธอเห็นเพียงปลายเท้าของผู้ตายที่ถูกพวกจำเลยจับนอนคว่ำหน้ากับพื้นหลังจากนั้นหนึ่งในจำเลยได้หยิบมีดในกระเป๋าถือของเธอมาเชือดคอผู้ตายหลายครั้งก่อนจะใช้ปืนพกของเธอยิงซ้ำที่ศีรษะจนตายสนิทฝ่ายผู้พันตึงเบิกข้อความต่อสู้ว่าที่เช่าห้องพักโดยใช้ชื่อปลอมนั้นเพราะต้องการหนีการลาวีของภรรยาหลวงส่วนแผนผังที่โรงแรมที่เขียนขึ้นนั้นเขียนภายหลังเกิดเหตุเพื่อที่จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาการถึงสถานการณ์ยาเสพติดเนื่องจากสืบทราบว่าบังรอนพ่อค้ารายใหญ่ที่หลบหนีการจับกุมของทางการแอบนัดพบกับภรรยาของพลตำรวจเอกพรศักดิ์ผู้บังคับบัญชาการตำรวจในขณะนั้นโดยผู้พันตึงเตรียมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเชื่อว่าเป็นมูลเหตุให้พลตำรวจเอกพรศักดิ์โกรธแค้นจนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้บังคับบัญชาทำสำนวนกลั่นแกล้งให้ตนต้องรับโทษส่วนคราบเลือดที่พบบริเวณก๊อกน้ำในห้องพักผู้พันตึงอ้างว่าติดมากับพนักงานโรงแรมที่เข้ามาล้างมือหลังจากทำความสะอาดห้องพักหรือหากจำเลยถูกกลั่นแกล้ง
ตำรวจก็สามารถนำคราบเลือดมาใส่ที่อ่างในห้องน้ำของจำเลยส่วนคราบเลือดที่แป้นเบรกของรถยนต์นั้นจำเลยอ้างว่าไปเตะสุนัขแล้วกลับมาขึ้นรถศาลวิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าโจทก์มีผลพิสูจน์คราบเลือดตามหลักนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและผลการชันสูตรพลิกศพของผู้ตายส่วนคำให้การของนางสาวอัญคณางแม้จะเป็นจำเลยร่วมแต่ก็รับฟังได้เชื่อว่าจำเลยเป็นคนร้ายจริงข้ออ้างของจำเลยนั้นเป็นข้ออ้างเลื่อนลอยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ศาลชั้นต้นสั่งจำคุกนางสาวอัญคณาง3ปี8เดือนฐานรับของโจทก์และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้พันติ๋งถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตแต่ให้ยกฟ้องลูกน้องคนสนิท2คนศาลอุทธรณ์เห็นตามคำสั่งศาลในชั้นต้นของนางสาวอัญคณางและผู้พันติ๋งแต่พิพากษาให้ประหารชีวิต2นายทหารคนสนิทด้วยก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดเมื่อวันที่29กันยายน2549ยืนตามศาลอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง3คนปิดตำนานนายทหารผู้กว้างขวางในวงการนักเลงผู้พันติ๋งส่วนประวัติของผู้พันติ๋งนั้นเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2496จบการศึกษาระดับปวสจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพบางจากโดยระหว่างที่เป็นนักเรียนอาชีวะเกิดเหตุประวัติศาสตร์ทางการเมืองเมื่อ14ตุลาคม2516ผู้พันติ๋งถูกพลตรีสุดสายหัสดินชักนำเข้ากลุ่มกระทิงแดงเพื่อต่อต้านและคอยปั่นป่วนยุยงพลังนิสิตนักศึกษาในขณะนั้นเสร็จสิ้นภารกิจในคราวนั้นจึงได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.จนสอบบรรจุได้เป็นทหารติดยศว่าที่ร้อยตรีประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหารสูงสุดจากนั้นรับราชการมาเรื่อยจนได้เลื่อนยศเป็นพันตรีเมื่อปี2531และตั้งแต่นั้นมาชื่อของผู้พันติ๋งก็ปรากฏตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในวงการนักเลงซึ่งเส้นทางสายนักเลงที่ผู้พันติ๋งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นที่รู้กันว่านายผู้พันผู้นี้ไม่ได้เดินอย่างเดียวดายแต่มีนายระดับบิ๊กหนุนหลังจนเชื่อว่าผู้พันติ๋งหลงละเริงไปกับอำนาจวาสนาที่ได้รับจนไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งกฎหมายปัจจุบันผู้พันติ๋งยังคงถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางแต่ที่น่ายินดีคือได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของนักโทษประหารในการยื่นถวายฎีกาและขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่9ธันวาคม2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ลดโทษประหารเหลือจำคุกตลอดชีวิตผู้พันติ๋งถือเป็นบทเรียนสำคัญของนายทหารรุ่นหลังที่กำลังเอาเวลาราชการไปรับงานนอกรีดไม่ว่าจะเป็นผู้คุมผับคุมบ่อนทวงหนี้ไล่ที่หรือลื้อตลาดถึงแม้สุดท้ายนายพันนักฆ่าผู้นี้จะรอดชีวิตจากแท่นประหารแต่เขาก็ต้องดักดานอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตสะสมแล้วกับผลกรรมที่ทำเอาไว้ผู้พันติ๋งเป็นตัวอย่างบุคคลโง่แต่มีวาสนาใช้อำนาจในทางที่ผิดจนต้องเสียใจไปจนวันตาย RRL TV ขอสวัสดีครับท่านผู้ชม